พานไก่แปลกเลยวันนี้มันมันอยู่คนมันมันครับโอ้เรายังใหญ่ครับผมครับโอ้อยู่ต้นนี้ครับนู้นครับขึ้นไม่ยากครับผมอีกรังนึงอยู่ต้นนี้ครับผมอยู่ห่างกันแค่ประมาณสัก 20-30 เมตรเองครับนี่ต้นนี้ก่อนนี่ตรงไหนมันกำลังตอดอยู่ได้ยินเสียงมีเสือปะจระเข้กับพี่น้องหมีผึ่งลุมตอดมามาเจอผึ่งหลวงอีกรังนึงอยู่กว่าเสด็จข้างนาครับสวัสดีครับพี่น้องปานผลออกมาหาผึ่งอีกแล้วครับวันนี้มาเริ่มกันที่ป่ายางแห่งหนึ่งนะครับ FC ของเราบอกกับผมให้มาตีให้หน่อยเพราะว่ามันกวนเวลาตอนที่เองกรีดยางกลางคืนนะครับมันลงมาตอดนะครับนี่ครับ FC ของเราชื่อพี่ต้อมครับผมครับบ้านหัวทำนบครับบอกมาว่ามันลงมาตอดแก่เวลามากรีดยางกลางคืนเนาะพี่เนาะคนกรีดนี้ก็จะเป็นพานไก่ละครับจากช่องไก่คนหากินนะครับไปดูภาพอย่างไก่ชิดเลยทีไก่คนหากินครับผมพึ่งอยู่ต้นนี้ครับพี่น้องรังใหญ่ๆครับผมดำปีนู่นครับยาวเป็นเมตรละครับรังนี่ไก่ขึ้นไปแล้วครับผมเป็นต้นคางกันครับตัวต้นคือมันเกาะมันหลีกกับเกินไปครับผมถอดต้นคางก็คือจะใช้เวลานานขึ้นอยู่นะครับกว่าจะเอาได้ละอยากอยู่ครับล้างนี่ต้องโหนเอามาหมัดกับอีกต้นนึงครับโอ้ยดูครับพึ่งฤดูนี่ดูครับผมเขาใกล้ไม่ได้เลยครับเขาไปใต้ต้นนี่ไม่ได้เลยครับมันลุ่มว่าจะมีมันลุ่มตอดยามพันไก่ดีวางอยู่ใต้ต้นอ่ะเห็นเราเป็นตาสีขีดกับผมไม่กล้าเข้าไปเลยนี่มันลืมมาท้าผมแล้วด้วยนี่ผมก็มายืนลบต้นยางอยู่นี่ถ้าไม่ไหวก็ต้องถอยไปอีกระดับนึงแหละครับโอ้ลงมาแล้วครับเดี๋ยวดูผลงานกันครับผมไม่กล้าเข้าไปถ่ายเนาะเหมือนจะได้มา2ชิ้นครับโอ้หลังใหญ่มากเสียดายมันถอดเยอะครับผมถ้าไม่ถอดเยอะที่ผมว่าหมอเต็มตะการนี่แหละเนาะเอาไปเลยกี่มาตัวโอ้ได้3ชิ้นโอเคครับเดี๋ยวดูน้ำหวานกันด้วยครับหวานไปแตกชุดน้ำหวานด้วยนะแตกเลยแตกคักเลยเหมือนจะนักมือสั่นบิ๊กสองขวดไม่ขาดแล้วพี่สองขวดไม่ขาดเนาะยอดเลยบอกเลยว่าน้ำดีกับโซนนี่ครับพี่ดูโอ้พี่น้องเลยที่เอาคนสาวแบ่งกันไปกินครับผมขอบคุณที่บอกนะครับแบ่งกันไปกินครับผมครับมาแวะไม้เก่าครับมาพี่กายเนี่ยมาดูเชิงหินหลายลังครับไม้นี่เราอยู่ข้าบ้านครับมีตัวกินอยู่ครับเห็นตัวอยู่ครับนั่นแหละครับแวบๆมองยากครับผมต้นสูงลมดาวันนี่ลมอย่างแรงเลยครับแสดงว่ามีรุ่นว่ามีรังอยู่ไม่ไกลครับไปดูกันสักครู่เนาะเจอแล้วครับพันไก่เจอแล้วครับที่สำคัญ2รังเลยครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับเห็นว่าอยู่ในป่ายางครับผมโอ้โหนี่นะครับคนเห็นกับผมตามทิศทางมาเนาะตรงเป๊ะเลยเนาะพันไก่เนาะ2รังเลยครับ2รัง2รังเลยครับบินขามป่าอยู่ข้ามานี่ครับจากจุดที่เราจอดรถนะครับมานี่ครับผมอยู่แถวนู้นครับเดี๋ยวผมไปดูก่อนยังไม่เห็นเลยครับอยู่ต้นนี้ครับหลังแรกครับนู้นครับขึ้นไม่ยากครับผมเป็นลูกทรงแล้วครับโอเคครับพอได้รุ่นน้ำหวานกำลังครับแต่ไม่รู้จะเต็มดีหรือยังอาจจะเชิงกระดาษเยอะไปหน่อยแต่ก็เอาแล้วครับมาไกลครับอีกรังนึงอยู่ต้นนี้ครับผมอยู่ห่างกันแค่ประมาณสัก 20-30 เมตรเองครับนะครับเป็นนะครับแต่เหมือนผึ่งรอยรังมันขาดครับผมเนี่ยมาดูด้านเนี่ยโอเคครับเป็นแผ่นแล้วนี่ครับรอยรังมันขาดลงมาใต้ต้นนี่ครับใส่โดนลมแรงครับผมเอาละครับเดี๋ยวพันไก่จะตีรังนู้นก่อนครับผมอยู่ห่างออกไปสักประมาณ50เมตรได้มั้งนั่นพันไก่เนี่ยโอเคไปครับรังกันก่อนเอาละพึ่งฤดูนี่มันดุครับผมขออยู่ไกลๆนะครับพันไก่จะลุยแล้วครับเป็นง่ายครับต้นนี้เอาละจุดครบเรียบร้อยทำเวลากับผมพอเริ่มค่ำแล้วครับใบเกลแล้ว2รังด้วยตรงนี้
เห็นขอบล่างหน่อยๆแล้วครับขอบเป็นกระดาษครับโอ้โหเป็นไงบ้างยังไม่เต็มดีครับพึ่งล่างนี่แต่ก็ต้องเอาครับปล่อยไว้ไม่ได้ครับหายครับผมคนหายเยอะครับพึ่งแบบนี้คือประมาณสักยังไม่ถึง10วันครับพี่น้องเอาน้ำหวานครับกำลังสักเท่าฝ่ามือครับน้ำหวานได้นิดนึงครับพี่น้องผิดคาดครับรังก่อนิดนึงครับโอ้ผิดคาดครับผมเชิงกระดาษเยอะไปหน่อยเดี๋ยวกำลังขึ้นรังที่2ครับไปแล้วครับปานไก่ลุ่มน้ำลุ่มล่างครับโอ้เป็นไงครับโอ้โหพี่น้องพึ่งมาเต็มเลยครับถอยอีกแล้วครับโอ้นั่นๆลืมละเป็นตุ้มตีละผมหนีเข้าตาหนูกันนั่นลืมท็อตลืมท็อตแต่ท็อตมันจะจมตีครับหนีกันนี้กันนี่ตรงไหนมันกำลังท็อตอยู่ได้ยินเสียงได้ยินเสียงนั่นเริ่มจมตีแล้วครับนี่โอ้มีเสือปะจระเข้ครับพี่น้องหนีผึ่งลุมตอดมาเจอผึ่งหลวงอีกลังนึงอยู่กว่าเสดาข้างหน้าครับผมมีกลิ่นไล่ครับเข้าใกล้ไม่ได้ครับผมต้องถอยโอ้มีเสือปะจระเข้เนาะนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับพี่น้องไอ้กาเข้าไปดูใกล้ครับอาจจะยังไม่เป็นครับแต่เดี๋ยวบอกพันไก่ให้มาดูครับผมไปออกกันพี่น้องเลยโอ้ถึงดุครับผมไอ้ลังนั้นยังไม่เอาหรอกครับเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเอาไว้สักอาทิตย์นึงค่อยมาดูกันครับมันอ่อนโพดครับผมอันนี้ยังพอได้ลังอยู่เดี๋ยวไปดูกันตรงโมไซจอดนี่แหละครับอยู่ไม่ได้ครับดูเดี๋ยวไข่เนาะพึ่งลังขาดนี่ครับพี่น้องลังที่2ครับลังถือว่าสวยมากครับพรีเมียมครับแต่ประมาณสักครึ่งโลนะครับโอ้สวยกว่าลังเลยครับโอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าเกรดพรีเมียมครับเต็มเปรี้ยไม่ถอดครับผมตัวอ่อนขาวสวยครับเปรี้ยน้ำหวานลังที่2ครับพี่น้องโอ้สวยมากครับปิดตาด้วยครับงามกว่าที่คิดครับสองลังครับผมได้หมอกลมเป็นกลมนี่แหละครับเอาละครับเก็บเขาเก็บของแล้วก็เดินทางต่อครับก็ขับลำทางไปเรื่อยเลยครับหาดูจุดเก่าครับที่เคยได้เราจะหาดูตัวกินดอกไม้ก่อนแล้วค่อยบุกนะครับ3ลังแล้วครับพี่น้องเดินทางกันต่อครับยังมีพอมีเวลาครับประมาณบ่าย3ครับตอนนี้นี่นะครับพันไก่แปลกเลยวันนี้ มันๆอยู่บนมันมันครับออกมาเล่นๆครับออกมาจนเที่ยงน่ะเนาะไก่เนาะหมานเฉยครับแวะดูมาหลายป่าครับแวะดูมาเรื่อยๆครับพี่น้องก็จน 5:00 นแล้วล่ะครับว่าจะดิ่งกลับบ้านแล้วครับตอนนี้เราอยู่กันแถวๆคอนบุรีเลยนะครับเดี๋ยวเอาผึ่งไปส่งแม่ค้าได้ครับวันนี้ผึ่งที่เราหามาได้เนี่ยเดี๋ยวเราไปส่งแม่ค้าครับผมครับกับบ้านใหม่ไทยเจริญนะครับร้านสัญชัยน้ำผึ้งป่าครับผมไปดิ่งกลับบ้านเลยนะครับได้คุ้มเลยครับ3ลังวันนี้ถือว่าคุ้มแล้วครับผมไปท่านจ๊ะกลับบ้านเราถือว่าหมานอยู่ครับวันนี้เห็นแต่กาเปี้ยนี่น้ำหวานอยู่ในยามครับนี่ลังครับผมครับอีกประมาณสัก20-30 โลนั่นแหละ30 โลนั่นแหละครับผมจากคนบุรีไปหนองบุญมากครับ